ช่วงที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับโซคูผู้ที่ไม่เคยพร้อมเหมือนใครแต่มีความสามารถและมีความสุขที่มากกว่าใครๆวันนี้เขาขอมาโชว์น้ำเสียงที่มีเพื่อล้มแชมป์ผลจะเป็นอย่างไรไปเป็นกำลังใจให้เขาพร้อมกันครับโซคูพี่ดีใจมากเรื่องราวของโซคูยอดเยี่ยมมากคุณแม่ครับน้องโซคูเป็นอย่างนี้ตั้งแต่กำเนิดเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแล้วคุณแม่ก็ต้องดูแลน้องตั้งแต่กำเนิดค่ะตั้งแต่ในท้องเลยค่ะคุณแม่เลือกที่จะให้น้องได้เจอสังคมถูกต้องไหมครับใช่ค่ะตอนนั้นตอนที่น้องไปเรียนคุณแม่ให้น้องเรียนโรงเรียนธรรมดาก่อนใช่ค่ะโรงเรียนธรรมดาตอนแรกก็ไม่อยากให้ไปก็เป็นห่วงอยู่ไงคะแต่ก็คิดว่าเราน่าจะสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาค่ะออกไปเผชิญกับโลกภายนอกค่ะแล้วเขาก็เป็นคนกล้าที่จะพบปะพูดคุยคนอื่นใช่แล้วคราวนี้เข้าโรงเรียนพิเศษตอนนั้นก็ได้เรียนรู้ได้วาดเล่นๆตอนแรกวาดอะไรครับวาดทั่วไปอะครับอยากขีดอยากเขียนอยากวาดอะไรก็วาดอย่างเงี้ยปริญญาตรีสอบเข้าหรือเปล่าครับสอบเหมือนคนปกติเลยครับคือเราไม่รู้ว่ามีโควต้าคนพิการไม่รู้อ่าฮะปริญญาโทล่ะสอบไหมสอบเข้าไหมสอบเข้าอ่าฮะเอาล่ะมาปริญญาเอกสอบเข้าอีกไหมฮะเราคุยกับแม่ว่าอยากเรียนแม่ว่าไงแม่บอกจะหาเงินไหนมาจะหาเงินไหนมาค่าเทอมมันอ่ะ 70,000 ต่อเทอมเราก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวเขียนจดหมายยื่นอธิการเออใช่ขอทุนอ่าครับก็โชคดีที่1ในคณะกรรมการส่งเสริมเขารู้สึกชอบในตัวเราเพราะว่าผมเขียนในนั้นว่าผมเรียนปริญญาเอกไม่ใช่เพราะว่าตัวเองอยากเรียนตัวเองอ่ะอยากที่จะเรียนเพื่อที่จะช่วยเหลือคนพิการคนอื่นที่เขาไม่มีโอกาสที่จะเรียนในสังคมให้เขาได้มีโอกาสนะครับเป็นไงพี่แอมเรื่องราวพี่โซคูแอมขอบคุณหลายๆค่ะที่มาเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนบ่ได้เฮ็ดเพื่อเจ้าของแม่ค่ะเฮ็ดเพื่อคนอื่นนําในขณะที่เจ้าของอันบ่พร้อมแต่ว่าก็ยังเฮ็ดเพื่อสังคมใดขนาดนี้ค่ะกะแอมก็ขอขอบคุณพี่แล้วก็เป็นกําลังใจให้เด้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณค่ะเอาล่ะขอหนึ่งเพลงฮะต่อหน้าคนนับล้านทั่วทั้งประเทศนั่นคือเพลงเธอผู้ไม่แพ้ครับฟังพร้อมกันครับชีวิตของคนทุกคนต้องเคยผ่านร้อนและหนาวและพบเรื่องราวบางอย่างที่ฝังใจทุกครั้งที่เธอปวดร้าวหมดสิ้นกำลังจะก้าวเดินไปวันเวลาที่แสนมืดมนก็คงจะเดินผ่านไปช้าๆจนเธอเองลืมนึกไปว่าได้เดินมาไกลเท่าไรจนเธอเองมองข้ามบางอย่างนั่นคือพลังแกร่งกล้าในใจที่ยังฝังอยู่ในจิตใจลึกๆมานานและในวันนี้เธอนั้นจงหยัดยืนและลุกขึ้นอีกครั้งด้วยพลังในหัวใจจะอดทนก้าวไปสู่หนทางที่ฝันใฝ่ด้วยตัวเองบนถนนที่คนก้าวเดินจะเป็นดังภาพสะท้อนให้เห็นละครที่ตามชีวิตไปทุกครั้งที่เธอหมดหวังหมดสิ้นกำลังท้อแท้ในใจเธอจงมองดูภาพผู้คนที่อยู่เดียวได้ด้วยความอ้างว้างเพียงเธอมองไปนอกหน้าต่างจะเจอ
ความจริงมากมายคงจะทำให้พบคำตอบว่าบนทางเดินที่แสนยาวไกลทุกชีวิตต้องเดินออกไปเพื่อสู่ความจริงและในวันนี้เธอนั้นจงหยัดยืนและลุกขึ้นอีกครั้งด้วยพลังในหัวใจอย่าไปยอมแพ้ให้กับปัญหาใดๆจงพร้อมจะอดทนก้าวไปสู่หนทางที่ฝันไปด้วยตัวเองได้รู้นี่และใจของคนที่แท้ยังยิ่งใหญ่ตราบใดความหวังยังไม่จางหายไปเมื่อนั้นใจจะไม่แพ้ฝันไปด้วยตัวเองก้าวไปสู่แสงทองของวันใหม่ด้วยตัวเองขอบคุณครับมาทีมงานช่วยพี่หน่อยมานี่เป็นครั้งที่สองที่ผมร้องไห้เพลงนี้ในวันที่ประกาศผล entrance ผมเป็นเด็กที่สอบในปีนั้นและสอบไม่ติดผมร้องไห้กับเพลงนี้ด้วยความเสียใจวันนี้ผมได้ฟังเพลงนี้จากโซคูอีกครั้งผมร้องไห้ในแบบที่แตกต่างกันไปมันช่างเป็นแรงใจที่ดีเหลือเกินขอบคุณโซคูครับพี่ชมพู่ก่อนเลยโอ้โหอย่าให้ในโลกนี้รู้ได้ร้องไห้อยู่คนเดียวโอ้ยโหยรู้ขอบคุณมากค่ะที่มาที่รายการวันนี้นะคะแล้วก็ชอบความคิดบวกและทัศนคติของโซคุ้มมากๆขอบคุณครอบครัวของโซคูที่น่ารักมากๆกับโซคูด้วยนะคะภูมิใจภูมิใจแทนครอบครัวภูมิใจแทนโซคูด้วยที่มีวิธีใช้ชีวิตและวิธีคิดมันเป็นแรงพลังแรงบันดาลใจให้แบบใครหลายๆคนเลยอ่ะเมื่อกี้เพลงที่โซคูร้องอะค่ะโหมันโดนแบบเขามองตาทุกๆคนให้คุณแม่ให้ผู้เข้าแข่งขันให้คนในรายการเหมือนส่งให้แบบว่าสู้นะสู้นะผมให้กำลังใจคุณอยู่ทั้งที่แบบจริงๆเราอาจจะเป็นคนที่ต้องให้โซคูได้ซ้ำแต่ไม่เลยวันนี้โซคูกับยิ่งใหญ่มากเพราะโซคูพร้อมที่จะให้เพลงวันนี้ไม่รู้จะพูดยังไงโซคูร้องออกมาได้มันยิ่งใหญ่เกินกว่าจะพูดอธิบายออกมาอีกอ่ะขอบคุณมากขอบคุณมากโซคูขอบคุณจริงๆขอบคุณครับเป็นไงพี่แอมครับบทเพลงจากพี่โซคูแอมได้กำลังใจกับบ้านหลายแห่งละกะขอบคุณพี่โซคูหลายๆค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้มื้อนี้แอมว่าแอมความคิดก็คือสิเปลี่ยนไปเลยค่ะคือสิมีความสุขกับการใช้ชีวิตต่อไปขอบคุณมากครับพี่พีครับเป็นไงครับโหแบบยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นคนที่กล้าหาญมากๆแล้วก็ไม่มีข้ออ้างและเหตุผลครับความเป็นตัวเองตั้งแต่เกิดมาที่ผมกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าณปัจจุบันมันการันตีชีวิตเขาอยู่แล้วการเรียนสิ่งที่เขาทำศิลปะที่ถ่ายทอดออกมามันมาจากจิตวิญญาณของคนคนหนึ่งที่เหนือกว่าคนปกติส่วนเพลงวันนี้ทรงพลังมากๆทรงพลังมากๆ
นะครับไม่มีคำใดผมกัดฟันแบบยอดเยี่ยมมากครับวันนี้ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับจริงต้องใช้คำว่าขอบคุณขอบคุณอาจารย์โซคูที่มาทำให้เวทีดวลเพลงชิงทุนกลายเป็นเวทีระดับโลกเพราะคนแบบนี้ครูเคยเห็นที่แสดงคอนเสิร์ตนะเป็นคนที่อยู่ในเวทีคอนเสิร์ตระดับโลกทั้งนั้นเลยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆส่วนการร้องเพลงนะครับถ้าเอาความเก่งเป็นตัวตั้งเอาอารมณ์เพลงเป็นตัวชี้วัดเนี่ยไม่มีที่ติเลยนะเพราะมันจบอยู่ในตัวจบตั้งแต่เห็นคนแบบนี้ร้องเพลงให้เราฟังแล้วแต่ถ้ามองในเรื่องของการแข่งขันมันมีจุดอ่อนอยู่เรื่องนึงคือถ้าเราฟังเพลงนี้โดยยึดต้นแบบของพี่เบิร์ดเราจะฟังเสียงพี่เบิร์ดในตอนร้องเพลงกับเสียงพี่เบิร์ดตอนพูดมันเป็นเสียงเดียวกันแต่วันนี้ที่อาจารย์โซโคพูดกับเสียงที่ร้องมันเหมือนเป็นคนละเสียงนี่คือจุดอ่อนแต่ถ้าอาจารย์โซคูได้ร้องต่อไปทำอย่างไรเพลงที่ร้องทั้งหมดจะเป็นเสียงเหมือนตอนพูดมันจะยิ่งเพราะมากกว่านี้และจะเหนื่อยน้อยลงเพราะอย่างอื่นไม่มีทิฏฐิครับเพลงนี้ร้องยากมากแต่อาจารย์โซคูร้องแทบจะไม่มีทิฏฐิและมีแถมด้วยมีลูกแถมด้วย ที่สำคัญคือไม่ใช่แค่เพราะแค่เสียงเป็นคนร้องเพลงที่มีภาพที่ไพเราะมากครับวันนี้ครับเก่งมากครับครับมาถึงฝั่งของแชมป์ที่ต้องมาวาดลวดลายป้องกันแชมป์และคว้าแชมป์สมัยที่15มาครองต่อไปมาดูกันว่าผลงานในวันนี้กีตาร์จะยังคงรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้หรือไม่โอ้ใหญ่นะวันนี้งานใหญ่นะพอเจอบทเพลงที่งดงามเข้าไปชีวิตนี้เคยมีท้อมีแท้บ้างไหมก็มีท้อค่ะกับเรื่องอะไรเรื่องที่ท้อแท้มากตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องทำเพลงค่ะเพราะว่าเราอยากทำเพลงสักเพลงนึงอยากได้เพลงดีๆสักเพลงนึงแต่เราไม่ได้มีทุนไปทำขนาดนั้นก็หนูก็เลยตัดสินใจทำด้วยตัวเองมีโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงค่ะก็อัดเสียงทั้งร้องทั้งทำเพลงทั้งดนตรีทั้งตัดต่อถ่ายวิดีโอทำคือจบเครื่องเดียวเลยเฮ้ยโคตรเก่งเลยเออหรอแต่ว่าถ่ายก็จะให้เพื่อนไปถ่ายให้เสร็จยังตอนนี้ทำเสร็จยังก็ทำเสร็จแล้วค่ะจะเป็นเอาไปลงในช่อง YouTube ค่ะแล้วก็ TikTok อ๋อในช่วงแรกๆลงไปก็รู้สึกท้อมากตรงที่ไม่ค่อยมีคนดูเลยลงไปหายคนดูไม่ถึง100ค่ะก็รู้สึกท้อมากก็คิดในใจว่ามันต้องมีสักวันที่แบบคนจะชอบเสียงเราอันนี้รู้สึกว่าได้รับกำลังใจจากพี่โซโคมาเต็มๆเลยค่ะรู้สึกไม่ต้องท้อแล้วอะไรก็ได้ที่เราตั้งใจจะทำเราให้กำลังใจตัวเองแล้วทุกอย่างก็จะออกมาดีวันนี้ขอบคุณพี่โซโคมากเลยนะคะเยี่ยมพี่โซคูหน่อยขอหนึ่งบทเพลงครับต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศเพลงนั้นคือเพลงลบเบอร์ลบใจค่ะจากกีตาร์ครับของเราปอนน้องสิพ่อวันเศร้าปอนเฮาจำต้องจบกันขอฟังเสียงคนหาที่เคยร่วมฝันพรุ่งนี้แล้วน้องสิกลั่นใจลาบ่มารบกวนหลีกทางให้อายเลือกคนที่ใช่กว่าน้องลบรอยที่เคยเกี่ยวข้องจากใจบ่ให้คืนหัวแอบโทรหาหวังว่าคงบ่รบกวนอยากฟังคำลามุนมุนเป็นเสียงสุดท้ายของใจลบเบอร์อิ่มซาอย่าโทรหาแม้ว่าผิดพ้องดับไฟ
วันนี้เป็นต้นไปอย่าให้แฟนเห็นชื่อน้องข้างจอพี่ชายนี่คือคำขอเคลียร์ใจเพื่อหากอายไร้สิ้นปัญหาขอสิทธิ์ฟังเสียงของอายก่อนเป็นของเธอก่อนเขาคนนั้นสิเอิ้นอายสู่ประตูวิวาบอกลามาย้อนแฟนอายเครื่องสายตาขอเว้าตามสายสั่งลาสุขเถิดนะแฟนของผู้อื่นนี่คือคำขอเคลียร์ใจเพื่อหากอายไร้สิ้นปัญหาขอสิทธิ์ฟังเสียงของอายก่อนเป็นของเพิ่นก่อนเขาคนนั้นสิเอิ้นอายสู่ประตูวิวาบอกลามาย้อนแฟนอายเครื่องสายตาขอเว้าตามสายสั่งลาสุขเถิดนะแฟนของผู้อื เป็นยังไงน้องแอมคะก็แบบฟังแหละอินคักค่ะฟังเพลงใดกะโอ้ยคือออกคอยตามเธอเนาะสิจะของอันเฮ็ดว่าใดหนูสิมักมีปัญหาตอนร้องเพลงร้องเพลงสาวยิ้มจำได้ป่ะค่ะพี่แม่ร้องเพลงสาวก็ยิ้มไปทางที่นางร้องใจยิ้มแอมค่ะสุดยอดอินนี่ขอบคุณค่ะเป็นไงครับพี่พีครับสื่อสารดีมากนะครับแล้วก็ใช้เสียงของตัวเองได้คุ้มในขณะที่ตัวเองมีอยู่ณเวลานั้นแต่วันนี้เหมือนเสียงมันช้ำๆแต่ก็สามารถทะลุตัวเองออกมาได้แต่ก็ร้องแบบระวังยังไงไม่รู้ผมรู้สึกแบบนั้นนะครับแต่พอหลับตาฟังแล้วก็ถือว่าเขาก็ถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้แบบพอดีส่วนฝั่งนู้นเขาเนี่ยเขาแบบอารมณ์เต็มมากวันนี้ตัดสินความเป็นแค่ความเป็นธรรมชาติและไม่ธรรมชาติถ้าจะชนะกันสำหรับตัวผมนะครับครับผมขอบคุณครับเชิญพี่ชมพู่ค่ะก่อนอื่นชื่นชมในเรื่องของความเก่งและความพยายามในการทำเพลงก่อนนะคะโอ้ด้วยมือถือเครื่องเดียวนี่คือว่าสุดยอดมากๆเดี๋ยวจะตามไปกด Subscribe ให้นะคะกดไลค์ให้แล้วก็ให้กำลังใจต่อเนื่องด้วยก็คือให้ทำซ้ำๆไปเรื่อยๆนี่แหละมีศิลปินหลายๆคนนะที่เพลง1เพลง2เพลง3บางทีทำไปอ่ะก็ยังไม่ติดหูยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็มีบางเพลงที่อยู่ดีแบบทำไปเรื่อยๆแล้วก็ไปโดนเอาเข้าสักเพลงนึงขอให้กีตาร์มีวันนั้นนะคะส่วนเรื่องของการร้องเพลงวันนี้ก็คือเสียงแหบเลือกเกินเนาะเหมือนแบบเป็นนักร้องมืออาชีพอะเนาะคือต้องใช้เสียงแบบอาจจะนอนน้อยใช้เสียงมันช้ำๆหน่อยแต่กลายเป็นที่ผู้ชอบนะเพราะมันเป็นเสน่ห์อีกแบบนึงของเสียงร้องเพลงมันก็ดูมีแหบแต่ว่ามันก็มีพลังมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ยังเด่นในเรื่องของอารมณ์เพลงเขาเหมือนเล่าอะไรให้เราฟังแล้วเราเข้าใจไปด้วยทุกๆท่อนทุกๆเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบวันนี้มืออาชีพอีกแล้วนะคะแต่ว่าก็ค่อนข้างตัดสินใจลำบากเหมือนกันเพราะว่าวันนี้สองคนทำดีทั้งคู่เลยเดี๋ยวรอฟังผลนะคะขอบคุณครับเชิญคุณสลายครับเพลงลบเบอร์ลบใจนี่ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเพลงที่ให้โอกาสเด็กคนหนึ่งจากอุบลราชธานีนะชื่อน้องมดอุบลมณีแต่ก่อนที่เขาจะมาเจอครูแล้วก็ได้คัดเลือกเพลงนี้ให้เขาร้องเนี่ยเขาเรียนม.6แล้วเขาได้ผ่าสมอง
เป็นเนื้องอกในสมองแต่ไม่ใช่เนื้อร้ายแต่พอผ่าแล้วมันทำให้การพูดช้าลงการร้องเพลงก็ช้าลงครูด้วยความที่เห็นเด็กตั้งแต่เขาสู้จนเติบโตเป็นสาวเนี่ยเลยอยากให้โอกาสเขาก็เลยมอบเพลงนี้ให้เขาก็กลายเป็นมดอุบลมณีในโครงการน้องใหม่แต่ดาวซึ่งโครงการนั้นก็สร้างนักร้องที่เด่นชัดก็คือเอิ้นขวัญวรัญญาข้าวทิพย์ธิดาดินแล้วก็มีมดอุบลมณีภูศรีวิไลด้วยนิ้วก้อยกันนิกามา5คนผ่านเป็นนักร้องมืออาชีพหลักๆอยู่วันนี้อย่างน้อย3คนและวันนี้ชีวิตของมดอุบลมณีก็ไปได้ดีที่อเมริกามีครอบครัวที่นั่นแล้วก็เป็นนักร้องที่นั่นว้าวนะครับด้วยเพลงนี้เขียนโดยภูศรีวิไลและก็กลายเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ดึงเพลงลูกทุ่งแบบ4ท่อนกลับมาโลดแล่นในพื้นที่ดิจิตอลได้พอโลกเปลี่ยนจากยุคเดิมมาสู่ยุคดิจิตอลนี่เพลงในอีสานก็จะกลายเป็นสตริงอีสานหรือว่าอินดี้คนก็กำลังเห่อนิยมแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งพอตรงนั้นอิ่มเยาวชนที่ร้องเพลงอินดี้กลับมาร้องเพลงลูกทุ่ง4ท่อนและจนวันนี้ก็คละกันเพราะการที่กีตาร์นำเพลงนี้กลับมาวันนี้ก็เป็นการขยายผลให้คนกลับมาชอบเพลงหลากหลายมากขึ้นไม่จำกัดว่าเป็นเฉพาะทางใดทางหนึ่งภาพรวมการร้องก็อย่างที่ทั้งพี่พีและพี่ผู้รู้สึกก็คือกีตาร์เด่นอยู่แล้วเรื่องการสื่อสารอารมณ์ร้องเก่งเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็อารมณ์เพลงดีแต่นั่นแหละจุดอ่อนเราก็คือเสียงที่มันช้ำมากๆนี่การวอร์มเสียงก่อนขึ้นร้องสำหรับคนกล้ามศึกหนักเป็นความจำเป็นมากแต่ก็ไม่ถึงกับเลวร้ายลูกวันนี้ภาพรวมสูสีมากๆครับเราตัดสินครับขอบคุณครับมาเลยกีตาร์ประทะกับโซคูครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอดูจากพี่พีครับมาดูกันว่าใครจะออกนำไปก่อนฮะและพี่พีเสด็จมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่กีตาร์ครับผมคะแนนต่อไปขอดูจากพี่ชมพู่ครับตอนนี้กีตาร์ออกนำไปก่อนแล้วถ้ามีชื่อของเธออีกชื่อเดียวเท่านั้นเธอคือแชมป์15สมัยทันทีหรือเสมอกันและต้องลุ้นต่อไปพี่ชมพู่ทางสีตามอบคะแนนให้แก่โซคูครับผมเอาแล้วเอาแล้วดูนี่นี่อย่าไปชี้ขนาดนั้นสิอ๋อเคลียร์ลานรถทัวร์ให้ค่ะเอาละฮะวันนี้ต้องใช้ไม้สามฮะคะแนนตัดสินจากครูสลาครับและตอนนี้แชมป์ของเราเสมอกับคู่ท้าดวลอยู่1ต่อ1ฮะนั่นหมายความว่าชื่อที่จะปรากฏต่อไปนี้คือชื่อของแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ถ้าเป็นกีตาร์เราได้แชมป์15สมัยถ้าเป็นโซคูเราได้แชมป์ใหม่และแชมป์ของดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ก็คือกีตาร์ครับผมแชมป์15สมัยจ้าใจหายเหมือนกันใจหายเหมือนกันโอ้โหเป็นไงครับคุณสลาครับจริงๆการร้องเพลงวันนี้เป็นที่สุดของแต่ละทางนะครับกีตาร์ก็สุดทางลูกทุ่งอีสานส่วนอาจารย์โซคูก็สุดทางเพลงยากเลยวันนี้ต่างกันที่ความเป็นธรรมชาติในการออกเสียงก็เท่านั้นเองนะครับแต่ครูมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากนะวันนี้สิ่งที่ครูดีใจก็คือโดยส่วนตัวแล้วก็คือได้เห็นอาจารย์โซครูอยากให้คนที่สมบูรณ์มากๆในเมืองไทยได้เห็นว่าคนคนนี้เกิดขึ้นแล้วและอยากให้แปลงร่างโซครูจากคนที่มาร้องเพลงเพื่อแลกทุนในวันนี้กลายเป็นเศรษฐีในวันหน้าเพื่อจะได้ช่วยเหลือสังคมต่อไปครับขอบคุณครับเชื่อว่ากีตาร์ก็ได้แรงใจจากพี่โซคูเช่นเดียวกันวันนี้ก็อยากจะมอบทุนให้กับพี่ด้วยค่ะส่งต่อให้พี่เขาได้แบบเอาทุนไปสร้างงานศิลปะอันทรงคุณค่าเพื่อสร้างกำลังใจให้กับคนอีกมากมายมอบทุนให้เท่าไหร่ครับมอบทุนให้กับพี่10,000บาทค่ะโอ้ยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากโซคูขอบคุณมากนะสำหรับวันนี้ที่มามอบกำลังใจให้พวกเราขอบคุณมากที่ทำให้เสียน้ำตากับเพลงนี้อีกครั้งด้วยความอบอุ่นหัวใจนะฮะวันนี้ฮะกะทิ 100% ตราอร่อยดีมอบเงินทุนกำลังใจให้3ท่านบาทครับขอบคุณโซคูครับ
วันนี้เหรอครับมีความรู้สึกว่าการแข่งขันมันต้องมีแพ้มีชนะบ้างแหละแต่ว่าที่แน่ๆคือคนที่ดูเทปนี้ไปอ่ะก็จะได้กำลังใจเยอะเลยจากผมเนี่ยครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับกะทิ 100% ตราอร่อยดีที่ได้มอบทุนให้กับผมจำนวน 3,000 บาทให้ผมได้กลับไปนะครับขอบคุณนะครับและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์15สมัยกับวงล้อเงินสุดวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนเนทุราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์15สมัยไปเท่าไรดีขอให้พ้นบนนนนำมีสิทธิ์ตอนนี้ที่สะสมอยู่ 210,000 บาทจะได้เพิ่มอีกเท่าไหร่เวลาได้ 5,000 บ่อยๆนะฮะพอลงหมื่นปุ๊บมันจะดีใจครับผมสะสมเพิ่มอีก 10,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 210,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากโลแลนด์ทุราอยู่ 220,000 บาทกับอีก5ด่านเพื่อคว้าตำแหน่งแชมป์20สมัยคนต่อไปนะฮะก่อนจะจากกันไปห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนฮะท้ายรายการเรามีกิจกรรมดีๆจากกะทิ 100% ตราอร่อยดีมาฝากเช่นเคยกติกาการร่วมสนุกเป็นอย่างไรคุณจะเป็นเศรษฐีคนต่อไปอย่างไรติดตามให้ดีนะครับผมแล้ววันนี้ฮะลาไปก่อนนะพบกับเราได้ใหม่6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์ดูสดนะเวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31และแอปวันดีหรือดูย้อนหลังได้ที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศกับแอปวันดีครับผมวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่กับดนตรีเพลงชิงโชคกะทิอร่อยดียิ่งใช้ยิ่งอร่อยดีมอบแคมเปญกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคเพื่อขอบคุณลูกค้าทุกภาคทั่วไทยแจกโชค2ชั้นลุ้นเป็นเศรษฐีทั้งลูกค้าและร้านค้าโชคชั้นที่1ลุ้นรับทองคำมูลค่า 5,000 บาททุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคชั้นที่2แจกรถยนต์ไฟฟ้า BYD Auto 3 5คัน5ภาคพิเศษร้านค้าลุ้นทองคำมูลค่า 50,000 บาทจำนวน20รางวัลสำหรับลูกค้าตัดกล่องกะทิอร่อยดีด้านภาษาไทยสำหรับร้านค้าเขียนคูปองส่งมาที่ตู้ปน89ปน.บางเสาธงสมุทรปราการ10570ย้ำอีกครั้งนะฮะนี่คือตัวอย่างชิ้นส่วนฝั่งลูกค้าครับผมตัดกล่องกะทิ 100% ตราอร่อยดีด้านภาษาไทยที่มีสติ๊กเกอร์แบบนี้นะและเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรลงด้านหลังแบบนี้หรือจะแปะมาแบบนี้ก็ได้นะครับและสำหรับร้านค้าครับผมเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรลงในคูปองแบบนี้ได้เลยแล้วส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้หรือเห็นกล่องแบบนี้ที่ไหนที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหย่อนลงมาได้เลยร่วมลุ้นเป็นเศรษฐีป้ายแดงตั้งแต่เมษายนนี้เป็นต้นไปย้ำอีกครั้งหมดเขตส่งชิ้นส่วน24สิงหาคม2566นี้รวยไปด้วยกันกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีละครรักร้ายดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียว